วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกุหลาบนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นกุหลาบคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นกุหลาบในขั้นตอนหลังจากวุ้นเดือดแล้วจะช่วยรักษากลิ่นของน้ำหวานไม่ให้สูญเสียไปเมื่อรับประทานจะได้กลิ่นกุหลาบชัดเจนเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่วุ้นกุหลาบลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วเติมฟองนมประมาณ3/4ของแก้ววางแต่งด้านบนด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขึ้นรูปวางตกแต่งด้วยวุ้นกุหลาบหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมและวุ้นกุหลาบแกะเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นกุหลาบนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก